ตำนานคนดังจากปากนักร้องกลิ่นคนสาบควายครูไพบูลย์บุตรขันถูกจอมพลป.สั่งห้ามปล่อยเพลงออกอากาศแม้จะโด่งดังในยุคนั้นค่ะนอกจากเพลงเพื่อชีวิตแล้วนะคะในอดีตเพลงลูกทุ่งก็เป็นบทเพลงที่ถูกนำมาใช้เสียดสีทางการเมืองหรือว่าบรรยายบอกเล่าสะท้อนความเป็นอยู่และสถานการณ์บ้านเมืองในเวลานั้นโดยมีเพลงลูกทุ่งหลายบทเพลงด้วยกันค่ะที่พูดถึงการเมืองนะคะจนถูกแบนสั่งห้ามเปิดจากทางการหนึ่งในนั้นก็มีบทเพลงที่ประพันธ์โดยครูไพบูลย์บุตรขันอัจฉริยะนักแต่งเพลงอันดับหนึ่งของไทยครูไพบูลย์นะคะท่านเป็นนักแต่งเพลงและนักเขียนบทละครที่มีผลงานที่มีชื่อเสียงจำนวนมากจนได้รับการขนานนามให้เป็นอัจฉริยะนักแต่งเพลงอันดับหนึ่งของไทยครูไพบูลย์บุตรขันค่ะชื่อเดิมก็คือไพบูลย์ประณีตเกิดเมื่อวันที่4กันยายนปี2461ที่บ้านท้องคุ้งตำบลเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเป็นบุตรของนายบุตรและนางพร้อมประณีตครอบครัวมีอาชีพทำนาค่ะมีฐานะยากจนมีพี่น้องด้วยกัน3คนเมื่ออายุได้6ปีบิดาเสียชีวิตจึงได้รับการเลี้ยงดูโดยนายเจนบุตรขันผู้เป็นอาค่ะนำไปอยู่ที่อำเภอปทุมวันกรุงเทพและได้เปลี่ยนนามสกุลจากประณีตนะคะมาเป็นบุตรขันครูไพบูลย์บุตรขันเริ่มศึกษาดนตรีเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนปกติจากครูพินโปร่งแก้วงามราวปี2476ถึงปี2478เรียนวิชาดนตรีและโน้ตสากลเพิ่มเติมนะคะที่สมาคม YMCA แถบถนนวรจักรและได้ใช้โน้ตดนตรีประกอบการแต่งเพลงทุกครั้งตั้งแต่นั้นมาค่ะหลังจากเรียนจบค่ะครูไพบูลย์บุตรขันได้ทำงานเป็นครูสอนภาษาไทยที่โรงเรียนกวางสิวแล้วลาออกไปทำงานเป็นช่างไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าสามเสนค่ะและได้ลาออกอีกครั้งนะคะไปทำงานกับคณะละครคณะแม่แก้วและคณะจันทโรพาสของพานบูลค่ะทำหน้าที่เขียนบทละครวิทยุและแต่งเพลงค่ะงานเพลงของครูไพบูลย์นะคะเริ่มบันทึกแผ่นเสียงเมื่อประมาณปี2490จากการชักนำของคุณสวัสดีภาพบุญนาคซึ่งเป็นเพื่อนและน้องเขยค่ะเพลงอยู่ในยุคแรกนะคะก็ได้แก่มนเมืองเหนือคนจนคนจรดอกไม้หน้าพระดอกไม้หน้าฝนและข้าน้ำนมค่ะและได้รับการยกย่องว่าเป็นงานที่มีคุณภาพได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานอย่างเช่นเพลงโลกนี้คือละครขับร้องโดยคุณปรีชาบุญยเกียรติค่ะเบ้าหลอมดวงใจและมนรักลูกทุ่งที่ขับร้องโดยคุณไพวันลูกเพชรฝนเดือน6ค่ะขับร้องโดยคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์ยมบาลเจ้าขาขับร้องโดยคุณบุพผาสายชนเพลงกลิ่นโคนสาบควายค่ะแต่งขึ้นในปี2496ขับร้องโดยคุณชาญเย็นแขเป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นสำคัญนะคะของครูไพบูลย์ที่ทางราชการไทยค่ะเคยประกาศห้ามเปิดในช่วงการปราบปรามคอมมิวนิสต์แม้จะมีการห้ามจากทางการค่ะแต่ยิ่งห้ามก็ยิ่งมีผู้ที่ซื้อแผ่นเสียงไปฟังเป็นจำนวนมากเพลงนี้นะคะยังได้รับการยกย่องให้เป็นรากฐานของเพลงลูกทุ่งอีกด้วยเพลงของครูไพบูลย์ค่ะได้รับรางวัลพระราชทานในงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยถึง10เพลงนะคะได้แก่เพลงชาย3โบสถ์ขับร้องโดยคุณคำรณสัมบุญญานนท์เพลงน้ำตาเทียนค่ะขับร้องโดยคุณทูลทองใจเพลงบ้านไร่นารักนะคะและเพลงเพชรร่วงในสลัมขับร้องโดยคุณชินกรไกรลาศเพลงฝนซาฟ้าใสค่ะที่ขับร้องโดยคุณยุพินแพทองเพลงฝนเดือน6ค่ะที่ขับร้องโดยคุณรุ่งเพชรแหลมสิงเพลงบุพเพสันนิวาสและเพลงมนรักแม่กลองขับร้องโดยคุณสอนคีรีศรีประจวบเพลงมนรักลูกทุ่งค่ะขับร้องโดยไพวันลูกเพชรและเพลงยมบาลเจ้าขาขับร้องโดยบุพผาสายชนในปี2534ค่ะได้รับรางวัลจากเพลงหนุ่มเรือนแพขับร้องโดยคุณกาว่าวเสียงทองตั้งแต่วัยหนุ่มนะคะครูไพบูลย์ป่วยเป็นโรคเรื้อนและไม่มีเงินรักษาอย่างจริงจังค่ะครูไพบูลย์นะคะเก็บตัวเงียบไม่ออกสังคมโดยได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากนางพร้อมประณีตผู้เป็นมารดาค่ะจนเสียชีวิตไปในปี2508และได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงพาไปรักษาจนหายดีค่ะแต่ก็ยังมีร่างกายพิการนะคะต่อมาได้กลับมาเป็นโรคร้ายอีกครั้งและได้ใช้ยาเสพติดเพื่อบรรเทาอาการและเข้าบำบัดที่สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกจนหายขาดในปี2502ครูไพบูลย์บุตรขันนะคะสมรสกับคุณดวงเดือนบุตรขันนักแต่งเพลงลูกศิษย์ของครูสลายไกรเลิศที่เป็นเพื่อนกันค่ะทั้งคู่ร่วมงานกันและแต่งงานกันในเดือนธันวาคมปี2511แต่ครูไพบูลย์นะคะได้ล้มป่วยเป็นโรคลำไส้อาเจียนเป็นเลือดหลังจากนั้นไม่นานค่ะจนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อวันที่29สิงหาคมปี2515อายุ56ปีมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อเดือนมกราคมปี2516เพล
พลงกลิ่นโคลนสาบควายค่ะเป็นอีกหนึ่งเพลงลูกทุ่งที่เป็นอมตะบันทึกไว้เมื่อปี2497ได้รับความนิยมและขายดีมีเสียงเล่าลือว่าจอมพลป.พิบูลสงครามผู้นำในสมัยนั้นนะคะสั่งห้ามออกอากาศเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะที่สร้างชื่อให้กับคุณชาญเย็นแขที่ขับร้องเพลงข้าน้ำนมขณะที่เพลงกลิ่นโคลนสาบควายได้รับรางวัลเพลงเกียรติยศในฐานะเพลงรากฐานของเพลงลูกทุ่งจากงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยครั้งที่1ในวันที่16กันยายนปี2532สำหรับเหตุการณ์ถูกสั่งห้ามนั้นคุณชาญเย็นแขค่ะผู้ขับร้องได้กล่าวถึงเหตุการณ์นั้นบ้างในตอนหนึ่งเมื่อวันที่20มิถุนายนปี2527ปรากฏเนื้อหาในหนังสือราชานักแต่งเพลงลูกทุ่งไทยครูไพบูลย์บุตรขันเนื้อหาส่วนหนึ่งค่ะมีใจความว่าแผ่นเสียงเพลงกลิ่นโคลนสาบควายเป็นแผ่นที่ขายดีที่สุดในยุคนั้นเหมือนกับสมัยที่พุ่มพวงดวงจันทร์ร้องเพลงสาวนาสังแฟนเพราะว่าสมัยก่อนเพลงไหนดังทางโรงหนังเกือบทุกโรงจะต้องซื้อไปเปิดโรงละ 2-3 แผ่นถึงขนาดทางร้านต้องขึ้นราคาจาก17บาทเป็น 30-40 บาทเพราะมันขายดีมากบริษัทเรียกตัวผมไปรับรางวัลครูไพบูลย์ได้ 5,000 บาทผมได้ 3,000 บาทเฉพาะเพลงกลิ่นโคลนสาบควายเพลงเดียวที่รัฐบาลห้ามเปิดเพลงนี้เข้าใจว่าเพราะเนื้อหามันคล้ายๆยุให้ชาวนากระด้างกระเดื่องแบ่งชั้นวรรณะซึ่งจริงๆแล้วผมว่ามันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ผู้มีอำนาจมากกว่าเพราะพอดังขึ้นมาก็ไม่ให้เผยแพร่อยู่พักหนึ่งพอสิ้นรัฐบาลชุดนั้นก็เปิดได้ทีนี้การที่เพลงจะไปถึงผู้ฟังได้ในสมัยนั้นมันไม่ต้องไปอ้อนวอนวิทยุให้เขาเปิดเหมือนสมัยนี้เพราะฉะนั้นพอยิ่งห้ามก็เลยยิ่งทำให้แผ่นเสียงขายดีครูไพบูลย์แต่งเพลงนี้ได้กินใจมากเพลงในแนวชีวิตละเอียดอ่อนครูไพบูลย์แต่งผมรับรองว่าในกรุงรัตนโกสินทร์หาใครแต่งเท่าครูไพบูลย์ไม่ได้อีกแล้วทุกวันนี้ผมร้องเพลงตามห้องอาหารยังมีคนขอให้ร้องทุกคืนด้านครูไพบูลย์บุตรขันค่ะผู้เขียนเพลงเคยให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุททประมาณช่วงปี2512ถึงปี2513ตั้งแต่การบันทึกเสียงเมื่อปี2496กุลชาติเทพหัสดินณ อยุธยาถามว่าที่บอกว่าอย่าดูหมิ่นชาวนาเหมือนดั่งตาสีตรงนี้เขียนขึ้นจากความรู้สึกแค้นเคืองแทนชาวนาหรือไม่คำตอบของครูไพบูลย์ค่ะมีอยู่ว่าไม่ได้เจ็บแค้นหรอกครับมันเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจผมใส่ความรู้สึกว่าผมเป็นชาวนาคนหนึ่งเมื่อสังคมทั่วไปยอมรับว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติความรู้สึกนี้ก็ทำให้อยากเป็นตัวแทนของชาวนาและเราก็เห็นจริงว่าชาวนามีความสำคัญจริงอันนี้ผมเก็บมาจากคำพูดของผู้นำชาติขณะนั้นก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามค่ะท่านได้กล่าวออกมาว่าชาวนามีความสำคัญต่อประเทศชาติมากๆในฐานะที่เป็นกระดูกสันหลังควรทำนุบำรุงผมเก็บเอาคำนี้มาเขียนอย่างไรก็ตามค่ะในกรณีที่เพลงหายไปจากหน้าปัดวิทยุนั้นครูไพบูลย์ไม่ได้มองว่าถูกห้ามเปิดแต่เชื่อว่าเข้าใจผิดกันแต่ฝั่งคุณชาญเย็นแขยังได้เล่าว่าหลังแผ่นเสียงออกอากาศได้3วันครูไพบูลย์เรียกเข้าไปหาที่บ้านกระซิบบอกว่าเราไปเขียนชื่อปู่ท่านนายกอย่าดูหมิ่นชาวนาเหมือนดั่งตาสีปู่ท่านชื่อสีถ้าชื่ออื่นก็คงไม่มีปัญหาคุณลาวันโชตามระนักเขียนหนังสือพิมพ์เขียนบทความครูไพบูลย์บุตรขันบรรยายว่าเพียงในเวลา7วันแผ่นเสียงดีชีเจตราค้างคาวซึ่งอัดเพลงนี้จำหน่ายในราคาเงินสดเพียงแผ่นละ15บาทเท่านั้นขายได้ถึง 5,000 แผ่นที่ขายได้นั้นส่วนหนึ่งมาจากโรงหนังพากันซื้อแผ่นเสียงไปโรงละหลายแผ่นดนตรียังถูกใช้เป็นเครื่องมือจันลงใจตลอดมาหลายยุคหลายสมัยด้วยกันค่ะดังเช่นกับเพลงกลิ่นโคลนสาบควายที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวนาคนยากของครูเพลงอัจฉริยะอย่างครูไพบูลย์นั่นเอง